ดีครับผมเฮแบ็กมิจิกไทยแลนด์วันนี้จะพาท่านมาที่เขมรนะฮะตอนนี้เรากำลังจะข้ามแดนผ่านไปที่เขมรตอนนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยอำเภอวัฒนาครับอำเภอวัฒนาเหรอครับวันนี้เพื่อนผมนะครับชื่อตีนะครับลูกครึ่งไทยเกาหลีนะครับก็มาช่วยงานกันนะฮะวันนี้เราก็ยินดีมากเลยอากาศก็สดใสดีเนาะเช้าวันนี้ก็แจ่มใสดีนะครับอยู่วัฒนาแล้วก็เมื่อกี้แวะกินกาแฟนู่นข้างทางใช่ไหมฮะครับผมแล้วเป็นไงบ้างครับทริปวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยตั้งแต่ตีห้าจากกรุงเทพเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่เขมรด้วยกันนะครับกลับไปถึงกรุงเทพบ้างไปเช้ากับเย็นก็กลับมาถึงประมาณสองทุ่มนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปที่เขมรพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวคุณตีก็รออยู่ที่ชายแดนแล้วกันแล้วเดี๋ยวผมลุยกับนี่แล้วกันนะครับอากาศดีครับท้องฟ้าอากาศดีท้องฟ้าปกอันนี้ดูท้องฟ้าเดี๋ยวเรากำลังมุ่งหน้าที่จะไปสู่ชายแดนเขมรนะครับวันนี้ก็ยินดีมากเลยท้องฟ้าปกแจ่มใสมากเลยอากาศยามเช้าของวันนี้นะครับครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปกับพิเรนของเรานะฮะเอแบ็กเมจิกไทยแลนด์ก็นำเสนอสิ่งที่ดีๆให้กับผู้ชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่อำเภอวัฒนาครับผมอำเภอวัฒนานะฮะตอนนี้มาถึงกำลังจะข้ามไปที่ชายแดนนะความเชื่อของคนเขมรคนไทยอ่ะก็มีความเชื่อมีมาช้านานเรื่องสายเวทนะแล้วก็เป็นความเชื่อที่เรื่องมนต์ดำเรื่องสายเวทคนสมัยก่อนก็ทำของใส่กันเลยนะวันนี้เราก็จะไปที่เขมรกันนะครับของเขมรก็เขาบอกว่าแรงจริงนะจริงครับโอ้จริงเลยฮะได้ประสบการณ์ของที่เราไปทำกันนะฮะก็มีหลากหลายอาจารย์ที่ผมรู้จักนะฮะอยู่ประมาณ30กว่าท่านนะที่ประเทศกัมพูชาวันนี้เราก็จะไปเจาะลึกกันนะครับวันนี้ทางก็สะเทือนหน่อยนะวันนี้คนก็ไม่ค่อยได้เข้าส่วนมากเข้าไปเล่นบ่อนกันใช่ไหมเราข้ามทางตรงอรัญญประเทศนะฮะกำลังจะถึงอยู่วันนี้อากาศก็แจ่มใสมากเลยวันนี้รถเป็นไงบ้างครับวันนี้เยอะไหมออกมาตีห้าเลยนะวันนี้รถน้อยไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี่เมื่อวานติดขัดมากเลยครับติดขัดเลยล่ะแล้วก็แวะกินกาแฟกันที่ร้านไหนนะตรงปั๊มพาเทคตรงเราจะมีเรือรับรองลูกค้าที่ปั๊มพาเทคนะครับมากาแฟกาแฟใต้ครับอร่อยครับรสชาติเข้มข้นครับรสชาติเข้มข้นนะฮะอากาศก็เริ่มดีขึ้นแล้วนอกเดือนนี้ฝนก็ไม่ค่อยมีนะก็สบายสบายนะฮะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวพิเรนหนึ่งเดี๋ยวเราเจอกันสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เอแบ็กเมจิกไทยแลนด์วันนี้เราจะมาที่เขมรนะครับตอนนี้อยู่ที่ชายแดนคอนเฟสนะครับต้องแค่พูดไปนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปหาอาจารย์เชิดนะครับกำลังมุ่งตรงไปหาอาจารย์เชิดกันนะครับอาจารย์เชิดก็จะเก็บเรื่องมนต์ดำเรื่องพายเรื่องอะไรต่างๆนะครับตรงนี้เราก็รถตอนนี้ติดมากเลยจะไปคอยเสร็จมีรถไฟรถเทียบแล้วก็ทำเสร็จแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยนะฮะท่านผู้ชมสวัสดีครับทำให้เป็นรักเป็นที่ตะลายนก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 ไทยบวกบวกกองกองบาดเจ็บกับขาบอื่นบวกบวกกองกองบวกบาดเจ็บบนนกบาดเจ็บกับคณะสมเด็จอันนี้อาจารย์กำลังเขียนยันเท้านะครับสลายอื่นไม่รู้สลายนกไม่รู้นกมอมอมบวกจุ่มตะลุ่มตะลุ่มปวดหลบจุ่มตังไทยเลือดตังไทยเติมมาติดถ้าอ่อนสลายบาดมุดบางเลือดเอาไปถือรักตลอดชีวิตปลูกเสกช่วงนะครับทำไมปลูกเสกของอาจารย์เจ้าไม่จะเก่งสดเออคลั่งคลั่งที่เจ้าเรียนส่วนดังๆไอ้ขามหาต้นเจ็บต้นทามหมดดอกหมดใส่หมดยันไม่ย่อยกลมเล็บกลมเคลื่อนที่ยันไรไปโยนเสียปรับพร้อมเติมปลูกดังดาจายไก่นเมียนะอะนะอะกะอังกะอะมณีจันตาสวาหายะนโมพุทธิยะนเมียอะอุกเดเสกเดเสกกังการนังอาหังเปตังเจนมิเจมิปุถียงเจนมิธรรมเจนมิสังเขียงเจนมิเนี่ยเมตามุติตาอุเปคาตึงบุญอหิเนี่ยเมะนโมปเทียะนเมะอะอุฟังนะขอคุณเจริญเจริญครับนโมปเทียะนเมะอะอุกเดเสกกเดเสกกังการนังอาหังเปตังเจนมุเนี่ยเมตากัตนาปุตไนนวลเนตจังโปรจังไสโอมาสุธีสวาหายะนโมปเทียะนเมะอะอุบะอันนี้คือคาถาอะไรครับคาถาเสนสาริกาอ๋อคาถาสาริกาของอาจารย์ชื่อที่ยังอยู่ประจำเวลาลงของให้กับคนที่มาเนาะแล้วก็เป็นคาถาที่ค่อนข้างจะรุนแรงป่ะแรงป่ะแรงแรงนะฮะอาจารย์ก็จะลงทองลงอะไรด้วยนะฮะอันนี้คือคาถาที่มีความชำนาญมากตั้งแต่บรรพบุรุษนะครับครับขอบคุณเจริญเจริญครับอาจารย์ขอบคุณ